เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูหมู3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วครับเนื้อหมูมีความนุ่มละมุนลิ้นมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับหมู3ชั้น1กิโลกรัมนะครับนำหมูของเราลงมาต้มให้หนังกระเพาะตึงๆนะครับต้มในน้ำเดือด5นาทีนะครับเวลาเรานำไปหั่นก็จะได้หั่นง่ายๆนะครับหมู3ชั้นของเราก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำหมูของเราไปหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามชอบได้เลยครับหั่นหมูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำหมู3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วกันเลยครับตั้งหม้อนะครับแล้วให้เราใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับขิงแก่หั่นแว่น5แว่นกระเทียมจีนทุบ5กีบรากผักชี1รากพริกไทยเม็ดทุบ1ช้อนชาแล้วก็ให้เราผัดเครื่องตุ๋นของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเครื่องตุ๋นของเราแตกกลิ่นหอมนะครับให้เรานำหมู3ชั้นของเรามาเรียงลงไปเลยครับให้วางส่วนหนังลงไปนะครับขั้นตอนนี้เราปิดแก๊สก่อนนะครับต้นหอมมัด2ต้นเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งและตามด้วยส่วนผสมที่สำคัญเลยนะครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตาเด็กสมบูรณ์ขวดนี้เลยครับที่ครัวสนามเลือกใช้นะครับบอกเลยว่ามีความหอมของเห็ดหอมมากๆเพราะเขาหมักด้วยวิธีทางธรรมชาติเลยนะครับให้เราใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตาเด็กสมบูรณ์ลงไป1ทัพพีครึ่งนะครับและตามด้วยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์ขวดนี้เลยครับใส่ลงไป1ทัพพีนะครับและก็ขาดไม่ได้เลยนะครับซีอิ๊วดำหวานตาเด็กสมบูรณ์ขวดสีเขียวขวดนี้นะครับใส่ลงไป1ทัพพีเลยครับเหมาะสำหรับตุ๋นต้มเคี่ยวมากๆเลยนะครับเพื่อนๆน้ำเปล่า 1,300 ml แล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับต้มด้วยไฟแรงร้อยน้ำเดือดก่อนนะครับถ้ามีฟองให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับครัวสนามก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตาเด็กสมบูรณ์ทั้งซีอิ๊วขาวเห็ดหอมซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นซีอิ๊วดำหวานนะครับเพราะจะทำให้หมู3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วของครัวสนามนะครับมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมลงตัวและรสชาติไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับและที่สำคัญนะครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับทั้งบิ๊กซีโรตัสและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับให้เราดีมาที่ไฟอ่อนนะครับเราจะตุ๋นหมู3ชั้นของเราไว้ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับให้เราหาฝามาปิดไว้ด้วยนะครับหมู3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วของเราก็ตุ๋นครบ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับปิดแก๊สแล้วลงจานจัดเสิร์ฟเลยครับเสร็จแล้วนะครับ3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติมีความอร่อยกลมกล่อมถูกปากเพื่อนๆแน่นอนนะครับส่วนเนื้อหมู3ชั้นของเราก็มีความนุ่มอร่อยละมุนลิ้นเลยนะครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้